สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานวรรณริศณมหาวิทยาลัยศิลปากรวันนี้เวลา 10:12 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากรเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานวรรณริศณมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับมูลนิธินริศรานุวัติวงศ์และราชสกุลจิตรพงศ์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์หรือสมเด็จครูของเหล่าช่างศิลปะทุกแขนงและเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะในประเทศไทยในงานมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ28เมษายน2561สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประสูติเมื่อวันที่28เมษายน2406พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและจิตรกรรมไทยและทรงได้รับสมัญญาว่าช่างใหญ่แห่งกรุงสยามนอกจากนี้ยังสนพระทัยในด้านดุริยางคศิลป์นาฏศิลป์ภาษาและวรรณกรรมโดยทรงพระนิพนธ์เพลงสำคัญและบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องต่างๆเช่นเรื่องสังทองและเรื่องอีเหนาทั้งนี้ในปี2506ซึ่งเป็นปีที่ตรงกับวันประสูติครบ100ปีทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำปีพุทธศักราช2506โอกาสนี้พระราชทานรางวัลนริศรานุวัติวงศ์ประจำปี2561แก่นักเรียนนักศึกษาที่ผลงานได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศในสาขานาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์และทัศนศิลป์จำนวน65คนจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงต่างๆอาทิการแสดงของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนริศรานุวัติวงศ์ประจำปี2561ในการแสดงบรรเลงดนตรีเพลงเขมรไสยโยกซึ่งเป็นบทเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงพระนิพนธ์การแสดงระบำสำนึกพระคุณเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เสด็จพระราชดำเนินมาในครั้งนี้และการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องอีเหนาตอนตัดดอกไม้ฉายกริดจากศิลปินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อจากนั้นทอดพระเนตรผลงานนิทรรศการด้านทัศนศิลป์ของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนริศรานุวัติวงศ์ประจำปี2561ซึ่งเป็นผลงานที่มีกระบวนการถ่ายทอดทางศิลปะอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์และสวยงามมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9วันนี้เวลา 16:00 นที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระธิรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นตามมติของมหาเถรสมาคมโดยให้จัดเป็นประจำทุกเดือนในวันที่28ซึ่งเป็นวันที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ประจำปี2561มีพระสังฆาธิการจากวัดในกรุงเทพมหานครจำนวน500รูปและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาซึ่งมีบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจำนวน28บท
อาทิบทมหาวชิราลังกรณาพิฑุติประสิทธิวรฐานคาถาและบทปรมาราชินีนาถาพิฑุติประสิทธิวรฐานคาถาทั้งนี้ทุกวัดทั้งในส่วนภูมิภาคและต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลด้วยอาทิวัดตะลุงตำบลตะลุงอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีทางจังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมีนายสุภกิจโภภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ขออภัยค่ะกวิศรารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีคณะสงฆ์ในเขตปกครองอำเภอเมืองลพบุรีจำนวนกว่า500รูปพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจตุลาการคณะครูนักเรียนผู้นำท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่วัดพระธาตุหฤพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนพระเทพรัตนานายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายอัศสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมีข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์ทั้งนี้จังหวัดลำพูนได้กำหนดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลตามวัดสำคัญแต่ละอำเภอในวันที่28ของทุกเดือนและจะจัดอย่างต่อเนื่องไปตลอดปี2561ที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพระราชนันทมุนีเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำพระสงฆ์ข้าราชการอัยการทหารตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ที่กรมพลาธิการทหารบกอำเภอเมืองนนทบุรีพลตรีเทิดชัยนิยมเสนาธิการกรมพลาธิการทหารบกพร้อมด้วยนายทหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างประจำกรมพลาธิการทหารบกได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ด้วยที่วัดท่าสมอตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทพระครูวิสิทธิ์ชัยคุณเจ้าคณะอำเภอสันคบุรีและเจ้าอาวาสวัดท่าสมอเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมีนายชวพลพันธุมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจประชาชนเข้าร่วมพิธีในการจัดพิธีดังกล่าวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกสร้างความรักความสามัคคีและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคงจบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสิริสวภาฤกษ์สนันสวัสดีค่ะและเราจะส่ง